สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวแกดเจ็ตนะครับรอบนี้มีของมาใหม่แล้วครับเป็นตัว DJI Fire Drive นะครับก่อนเริ่มการรีวิวนะครับผมขอขอบคุณไปยัง DJI Go Gadget ก่อนนะครับที่ส่งอุปกรณ์ตัว DJI Fire Drive ตัวนี้มาให้เราได้ทดสอบนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงสำหรับตัว DJI Fire Drive เราไปชมพร้อมๆกันเลยครับDJI Fire Drive คืออะไรนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าหน้าตามันเหมือนฮาร์ดดิสก์เนาะมันเป็นฮาร์ดดิสก์ที่บินได้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับ DJI Fire Drive ตัวนี้นะครับคือ DJI นี่ร่วมกับ Seagate นะครับได้พัฒนาตัวเก็บข้อมูลนะครับสำหรับผู้ใช้โดรนโดยเฉพาะนะครับความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยคือเราสามารถถอดตัว Micro SD นะครับที่อยู่ในโดรนต่างๆนะครับและสามารถเสียบเข้าไปในตัวอุปกรณ์ก็คือตัวฮาร์ดไดรฟ์ตัวนี้ได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นดึงข้อมูลแล้วก็ลงที่ตัวฮาร์ดดิสก์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงครับว่ามันทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวขอพามาดูที่หน้ากล่องDJI Fire Drive จะเป็นอย่างนี้นะครับที่ได้มาทดสอบก็จะเป็นความจุ2เทราไบต์นะครับผมบอกว่าสามารถเก็บวิดีโอได้มากกว่า60ชั่วโมงสิ่งที่มาพร้อมในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่มีก็จะเป็นตัวชุดนี้ครับ DJI Fire Drive เป็นฮาร์ดดิสก์1ตัวนะครับสาย USB-C นะครับ USB-C โดยเฉพาะใหม่แล้วก็คู่มือภายในครับคู่มือภายในเริ่มต้นการใช้งานแล้วก็ที่ตัวไดรฟ์เองนี่มันจะมีตัวกันยางกันกระแทกนะครับมีโลโก้ DJI อยู่ข้างหลังแล้วก็ DJI อยู่ข้างหลังมาให้ตัวนี้เอาไว้กันกระแทกให้กับตัวฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับด้านหน้าของตัวนี้มีอันนี้ครับมีโลโก้ DJI อยู่ตรงนี้โลโก้ Seagate อยู่ข้างล่างนะครับข้างหลังก็จะเป็นตัวลายธรรมดาแล้วก็จะบอกข้อมูลต่างๆเอาไว้ตรงนี้นะครับมาดูด้านบนด้านบนตรงนี้จะเป็นที่เสียบนี่ครับด้านบนจะเป็นที่เสียบ USB-C ครับ USB-C ที่เป็นสายที่เขาแถมมาให้แล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับตอนแรกที่ผมเข้าใจคือคิดว่ามันสามารถเสียบ micro USB แล้วก็มันจะ copy ให้ได้เลยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับสิ่งที่พิเศษของมันที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีช่องการ์ดรีเดอร์อยู่ตรงนี้ครับเพิ่มเติมเข้ามาเป็น micro นะครับ micro SD card เราสามารถถอดตัวเนี้ยออกจากตัวโจนของเรามาแล้วก็สามารถเสียบเข้าไปนะครับในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราก็ต้องเชื่อมต่อตัวนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราอีกทีนะครับถึงจะสามารถลากข้อมูลจากเมมโมรี่การ์ดตัวนี้เข้ามาในตัวฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ครับข้อดีของมันก็คือเราจะสามารถ transfer หรือว่าโอนถ่ายไฟล์ทั้งก้อนจากตรงนี้ครับมาได้ทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วอัตราในการเขียนข้อมูลค่อนข้างเร็วครับผมลองทดสอบดูแล้วค่อนข้างจะโอเคเลยการอ่านการเขียนอยู่ที่ราวๆ130เมกะบิตเปอร์เซกเลยนะครับในการอ่านเขียนในการโอนถ่ายไฟล์ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับสำหรับการทดสอบการใช้งานนะครับผมจะลากไฟล์จากเมมโมรี่การ์ดของตัว DJI Spark นะครับเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วทำการcopy ไฟล์ลงมานะครับสิ่งที่แถมมาให้ด้วยพร้อมกับ DJI Flydrive ตัวนี้นะครับก็คือคุณสามารถใช้งาน Premiere Pro ได้นะครับ2เดือนนะครับเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับหลังจากที่เราติดตั้ง Micro SD card จากตัวโดรนของเรานะครับเข้าไปที่ตัว DJI Fire Drive นะครับจากนั้นเราเชื่อมต่อสาย USB-C ครับเข้าที่ตัว drive ตัวนี้แล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ MacBook ของเรานะครับคือต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าสาย USB-C ที่ให้มาเนี่ยมันจะสะดวกสำหรับคนที่ใช้ MacBook 12นิ้วนะครับที่ใช้พอร์ต USB-C อย่างเดียวแล้วก็ MacBook Pro 2016นะครับที่พอร์ตเป็น USB-C ทั้งหมดเช่นกันครับในเรื่องประสิทธิภาพครับพอเราเชื่อมต่อไฟล์ไดรฟ์เข้าไปกับตัว MacBook แล้วนะครับมันจะมีตัวไอคอนรูปฮาร์ดดิสก์ขึ้นมาพอเราดับเบิลคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็จะเห็นแบบนี้ไอคอนที่ให้มานี่จะเป็นการลงทะเบียนนะครับ
วิธีการใช้งานก็คือเราติดตั้งเข้าไปเราติดตั้งไมโคร SD เข้าไปแล้วใช่ไหมครับมันจะแสดงขึ้นมาพร้อมกันด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทำตัวเป็นเหมือนตัวการ์ดรีดเดอร์ในตัวด้วยนะครับเราก็จะได้หน้าต่างของไฟล์ไดรฟ์แล้วก็หน้าต่างของตัวเมมโมรี่การ์ดของโดรนของเรามานะครับวิธีการง่ายๆเราก็เปิดหน้าต่าง2หน้าต่างนี้ขึ้นมาครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถลากนะครับโฟลเดอร์นะครับทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวไมโคร USB ของเรานะครับจากตัวการ์ดรีดเดอร์ของเราการ์ดตัวเนี้ยเอามาลงในตัวไฟล์ไดรฟ์ได้เลยนะครับดูความเร็วนะครับในการถ่ายโอนข้อมูลอันนี้ไฟล์ขนาด 15.1 จิกะไบต์นะครับระบบแจ้งว่าจะใช้เวลาในการโอนถ่ายข้อมูลประมาณ4นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับว่าเป็นยังไงหลังจากที่ได้ทดสอบใช้งาน DJI Fire Duck แล้วนะครับเรามาสรุปข้อดีของมันดีกว่าว่ามันมีข้อดีอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับข้อดีของผมนะครับมองว่าผู้ที่ใช้งาน MacBook Pro แล้วก็ MacBook 12นิ้วที่มี USB-C มาพร้อมกับตัวเครื่องในตัวแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับเพิ่มความสะดวกเราสามารถพกตัวฮาร์ดดิสก์ไปนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงแล้วก็จะใช้ตัวฮาร์ดดิสก์ตัวนี้แหละในการดึงข้อมูลจากตัวการ์ดนะครับเข้าไปอัตราเร็วในการโอนถ่ายไฟล์ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงคือเราสามารถเอาลงฮาร์ดดิสก์นี้ใช่ไหมแล้วก็ตัดแต่งผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับคือเราเก็บไฟล์ไว้ในตัวฮาร์ดดิสก์นี่แหละแล้วเราก็ใช้ Mac ของเรานะครับในการเปิดไฟล์เหล่านั้นในการแต่งรูปตัดต่อวิดีโออะไรคือเก็บไว้ในนั้นนะครับเพราะว่าเนื้อที่บางทีในโน้ตบุ๊กของเรามันมีพื้นที่น้อยนะครับตัวนี้จะช่วยมาขยายด้วยนะครับข้อดีขั้นต่อมาครับอัตราเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยของ DJI Fire Drive นี่จะอยู่ราวๆประมาณ130เมกะบิตนะครับเมื่อผมเทียบกับตัวนี้นะครับตัวExternal Hard Disk Seagate เหมือนกันนะครับเป็นของ USB ตัวนี้จะเป็น USB 3.0 นะครับ Super Speed เหมือนกันแต่ว่าอัตราเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลจะอยู่เพียง 60-70 เท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมลองใช้กับคอมพิวเตอร์ตัวนี้แหละแต่ว่าผมจะต้องเชื่อมต่อเข้าผ่านทางนี้นะครับเพื่อที่จะทดสอบความเร็วของตัวการอ่านการเขียนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเร็วกว่าสำหรับเรื่องราคาของ DJI Fire Drive นะครับ 2TB นะครับราคาจะอยู่ราวๆประมาณ 4,900 บาทนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับฮาร์ดดิสก์ external ธรรมดานะครับยี่ห้อเดียวกันคือ Seagate นะครับที่เป็น USB 3.0 ผมเช็คราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณ 2,700 กว่าบาทนะครับไม่เกิน 3,000 นะครับคือความจุเท่ากันนะครับแต่ว่าราคาของ DJI Fire Duck จะแพงกว่าส่วนที่มันแพงกว่าขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นของเรื่องตัวเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับ2จุดก็คือมีการ์ดรีดเดอร์ในตัวนะครับเพิ่มความสะดวกนะครับไม่ต้องหาการ์ดรีดเดอร์ยากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ USB-C นะครับ USB-C นี่เป็นพอร์ตที่แบบว่าเชื่อมต่อได้ทุกอย่างในนี้เขาก็ดึงมาคือสามารถที่จะแบบโอนถ่ายข้อมูลได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับแล้วก็นอกจากที่จะย้ายข้อมูลธรรมดาก็ยังสามารถใช้เป็นการ์ดรีดเดอร์ในนั้นได้ด้วยนะครับสรุปครับสำหรับตัว DJI Fire Drive ตัวนี้นะครับมันคือฮาร์ดดิสก์ที่เราสามารถเอาไมโคร SD การ์ดนะครับจากโดรนของเราเสียบเข้าไปในฮาร์ดดิสก์นี้แล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB-C จากนั้นสามารถลากไฟล์จาก SD การ์ดเข้ามาอยู่ในฮาร์ดดิสก์ได้เลยนะครับมันจะเพิ่มความสะดวกนะครับในการที่สำหรับ MacBook ตัวใหม่นะครับ2016เนี่ยหรือ MacBook 12นิ้วเนี่ยพวกนี้ตัวเครื่องมันน้ำหนักเบาเขาตัดพอร์ตต่างๆออกเยอะแล้วก็เหลือไว้แค่ USB-C อย่างเดียวนะครับดังนั้นการที่จะหาการ์ดรีดเดอร์มาเพิ่มเนี่ยมันจะต้องเอาอุปกรณ์เสริมพ่วงขึ้นมาอันนั้นก็ต้องมีราคาเพิ่มเติมนะผมลองหามาใช้อยู่ราวๆประมาณเป็นพันกว่าบาทอะในการที่จะซื้อการ์ดรีดเดอร์ตัวนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าใช้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะรวมอยู่ในนี้ได้เลยนะครับสามารถเชื่อมต่อเข้าไปนะครับ copy ไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์นะไม่ต้องผ่านตัวเครื่องนะครับมันก็จะลงในนี้เลยอัตราการโอนถ่ายมันจะค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับไฟล์15กิกผมใช้เวลาในการโอนถ่ายประมาณสัก5นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไฟล์ที่อยู่ข้างในเราสามารถตัดต่อได้เลยนะครับไม่ต้องโอนไปในคอมพิวเตอร์อีกทีนึงนะครับเพราะว่า USB C เองเนี่ย
ความเร็วในการโอนถ่ายของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับทำให้ไม่กระตุกประมาณนี้สำหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่ใช้คอมพิวเตอร์รุ่นอื่นๆหรืออาจจะเป็นโน้ตบุ๊กตัวอื่นเนี้ย DJI Fire Drive ผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับพวกคุณเท่าไหร่เพราะว่ามันจะต้องหาอุปกรณ์แปลงอ่ะมันจะแปลงจากตัว USB C ไปเป็น USB A ซึ่งมันจะต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มอีกค่อนข้างมากก็แนะนำว่าถ้าอยากจะได้ที่เก็บเพิ่มเติมจริงคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับโน้ตบุ๊กมันมีการ์ดรีเดอร์อยู่แล้วนะครับเราสามารถใช้ตัวนั้นผ่านได้เลยนะครับอาจจะ copy ใส่ตัว external hard disk ธรรมดาอย่างที่ผมได้ทำการเปรียบเทียบราคาให้ดูตัว 2TB ของ Seagate เหมือนกันอยู่ที่ราคาประมาณไม่เกิน 3,000 บาทแต่ตัวนี้จะแพงกว่าอย่างที่บอกเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ว่าเรื่องความเร็วนั้นก็ต้องดูด้วยเพราะว่า USB C มันถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วกว่าดังนั้นเนี่ยการถ่ายโอนไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยมันจะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จำนวน 2TB เนี่ยถ้าถ่ายวิดีโอเยอะๆนะครับตัว DJI Fire Drive ตัวนี้สามารถเก็บสำรองได้เก็บสำรองไฟล์ได้เนี่ยถึง60ชั่วโมงเลยนะครับในการที่เราจะถ่ายฟูตเทจออกมาแล้วก็เอามาลงในนี้มันสะดวกค่อนข้างมากนะครับไม่จำเป็นจะต้องหาการ์ดหลายๆตัวไปแล้วก็โอ้การ์ดเต็มแล้วลืมกว่าจะลบออกอะไรเงี้ยมันก็เสียดายนะครับอันนี้ถ่ายเสร็จปุ๊บเสียบเข้าก๊อปลงนะครับ DJI Fire Drive แล้วก็ลบการ์ดลบข้อมูลในการ์ดออกแล้วก็เอาการ์ดตัวนี้ไปใช้แล้วก็บินถ่ายต่อได้ประมาณนั้นนะครับสิ้นสุดกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัว DJI Fire Drive ตัวนี้นะครับเป็นฮาร์ดดิสก์จาก Seagate เราก็รู้แล้วแหละว่าประโยชน์มันคืออะไรมันเหมาะสมกับใครยังไงนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจซื้อนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตัว DJI Fire Drive ตัวนี้นะครับเราจะได้เลือกซื้อให้ถูกนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในการใช้โดรนนะครับแล้วว่างๆเมื่อไหร่นะครับอากาศดีๆเราหาสถานที่สวยๆแล้วก็แพ็คกระเป๋าขับรถท่องเที่ยวไปถ่ายรูปสวยๆมาฝากกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมพบกันในรีวิวครั้งหน้ากับแกดเจ็ตใหม่ๆนะครับติดตามได้ที่นี่เลยครับ facebook.com/iphonemod นะครับหรือว่าเพจ iphonemod กดใน Google ก็ได้ถ้าใน YouTube ก็จะเป็น iphonemod TV นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ